ันไดเนี่ยก็ต้องเช็คทุกสิ่งเลยนะอย่าลืมละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฝุ่นเยอะเลยแบบนี้ไม่ได้นะต้องเช็ดให้สะอาดเลยเข้าใจไหมครับไปรับลูกค้าแล้วก็แถวนี้ต้องเช็คที่สะอาดหมดเลยเช็คแบบพิเศษเลยนะครับแล้วก็เรื่องแต่งตัวของน้องเนี่ยแต่งดีๆหน่อยนะมาจากจังหวัดไหนผมมาจากเชียงใหม่เนี่ยครับแต่ว่าอยู่ไกลหน่อยครับตังไม่ริมบัวครับอะไรนะแม่ลงไม่ริมพี่ไม่เข้าใจเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะเอาไปว่าพี่ไม่อยากรู้แล้วกันเนาะครับเนี่ยสาวว่ายน้ำนี่มันสกปรกมากเลยเขาก็ต้องถูต้องเช็ดต้องกวาดทั้งหมดเลยแล้วก็ไปตักน้ำมาเติมพี่เรื่องผมเยี่ยคนเดียวหมดเลยครับก็ใช่ไงคะบริษัทรับรองมาคนเดียวใช่ต้องค่ะได้ครับกวาดเก็บให้สะอาดเลยนะคะได้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะคะอันนี้ก็ต้องถูต้องเก็บต้องกวาดให้หมดเลยครับน้องคนเดียวนะคะหนึ่งวันนี้เราก็จะทำประมาณนี้อะไรคะจะต้องทำเสร็จภายในหนึ่งวันได้ไหมคะครับผมอ๋อพี่ลืมบอกไปเรื่องนึงจะมีงานอยู่นอกจากนี้ก็คือซื้อกาแฟให้พี่ถ่ายเอกสารให้พี่พี่ใช้อะไรน้องก็ต้องทำยิ่งขยายพี่อะไรประมาณนี้พี่ครับแต่ว่าทางบริษัทเขาจ้างมาให้แค่ทำความสะอาดไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะน้องนี่มันเป็นงานนอกเหนือจากบริษัทแต่พี่อ่ะเป็นผู้จัดการน้องต้องดูแลพี่เป็นพิเศษเนาะเข้าใจไหมคะทำไมน้องใช้มือกวาดแบบนี้เขามีไม้กวาดดีกว่าทำไมไม่ใช้แล้วถ้าไปซื้อน้ำซื้อข้าวให้พี่อ่ะพี่ก็ต้องกินฝุ่นเข้าไปใช่ไหมเนี่ยผมพยายามใช้ไม้กวาดแล้วครับแต่มันกวาดยังไงมันก็ไม่เข้าถุงตักขยะครับก็เลยใช้มือแทนนะครับขอโทษครับเอาไปเก็บแล้วเอาไปล้างมือนี่ก็เที่ยงแล้วเนี่ยพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยรีบไปซื้อข้าวมาให้พี่ด้วยหิวนะครับนะครับนะครับไม่หิวค่ะไม่มีปัญหาค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะอุ้ยน้องอะไรเนี่ยโทรศัพท์พี่เนี่ยมันแตกหมดเลยครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับพอดีว่าผมกวาดแล้วผมเดินถอยหลังมันเลยไม่ดูล่ะที่คุยโทรศัพท์กับลูกค้าคนสำคัญอยู่เห็นไหมครับครับครับถ้าไม่มีเงินเดือนมาจ่ายน้องให้ทำยังไงผมขอโทษจริงๆครับผู้จัดการจะเอายังไงเนี่ยฮะยังไงเนี่ยโทรศัพท์พี่แตกไปแล้วพังไปแล้วเนี่ยให้ทำยังไงผมไม่มีเงินนะครับผู้จัดการแล้วให้พี่ทำยังไงคะให้พี่รับผิดชอบตัวเองงั้นเหรอผมขอโทษจริงครับมีปัญญาจ่ายให้พี่ไหมเนี่ยโทรศัพท์พี่เครื่องละ30,000นะน้องไม่ใช่ถูกๆไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะผมไม่มีเงินจริงๆครับผู้จัดการผมขอโทษครับไม่ได้ค่ะยังไงน้องก็ต้องรับผิดชอบน้องพูดมาว่าจะเอายังไงไม่ต้องมาร้องไห้ไม่ต้องมาบีบน้ำตาใส่พี่ที่ไม่สงสารหรอกนะพูดสิจะทำยังไงกลัวเสียงดังอะไรเนี่ยไปถึงชั้นล่างหมดละก็นี่ไงพนักงานใหม่คนนี้ไงมาชนโทรศัพท์ฉันแตกหมดเลยกำลังคุยกับลูกค้าอยู่ไหนมาดูสิเฮ้ยแกใจเย็นก่อนไม่เป็นไรนะคะน้องแล้วทำไมแกต้องไปโวยใส่เขาขนาดนี้ด้วยอ่ะก็เขามาชนฉันนะโทรศัพท์ฉันแตกแกก็ใจเย็นๆหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้โทรศัพท์ฉันมันแพงเอาอย่างนี้นะคะรับผิดชอบน้องเอาของพี่ไปคืนเขาก่อนแล้วกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้น้องมีเมื่อไหร่น้องก็ค่อยมาคืนพี่เนาะมาครับมาเดี๋ยวพี่ช่วยมาผู้จัดการครับใช้เครื่องนี้แทนไปก่อนนั่นครับมันเหมือนกันแหละโอเคได้ไปทำงานต่อไปน้องคิดมากนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้มีค่อยคืนพี่แล้วกันนะโอเคพี่อยู่แผนกล่างนี้แหละมีอะไรก็ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปถือสาเขานะโอเคเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะเนี่ยบัวแกรู้ปะว่าวันนี้ท่านประธานเขาจะมาตรวจที่แผนกเรานะนี่จริงหรอใช่แล้วก็เห็นเขาบอกว่าเรียกพบเราด้วยแต่เราไม่เคยเห็นเขาเลยเนาะหรือว่าจะเป็นค่าเครื่องเงินเดือนอะ
ช่หรอแกปกติเราไม่เคยได้ขึ้นเงินเดือนนะไม่แน่คราวนี้เราอาจจะได้ขึ้นก็ได้หรออืมงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูโอเคตามไปเอ้าเพื่อนจานเอาน้องทำไมแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยแต่งตัวเกินหน้าเกินตาพี่ไปแล้วนะดูสิแล้วไปนั่งทำไมตรงนั้นเนี่ยทำไมไม่ไปกวาดไม่ไปเช็ดทำความสะอาดล่ะอย่าทำหน้านี่ไม่ไม่ทำความใจเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอะไรคุณโมใช่ไหมครับสวัสดีของแกเนี่ยแล้วไปไหว้ทำไมมันเข้าบ้านนะแกยืนขึ้นสิไปทำความสะอาดอย่างนี้ไม่แกพอได้แล้วพออะไรอีกล่ะเนี่ยเป็นหน้าที่ของฉันเพื่อมาสั่งพนักงานเนี่ยเออหนูขอโทษเพื่อนด้วยนะคะเอออย่าไปถือเขาเลยค่ะเขาเป็นคนแบบนี้เลยค่ะโอ้เขาเป็นลูกเจ้าของท่านประธานสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครโทรมาฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลโมอ้าวเมย์เหรอเออแกรู้หรือเปล่าข่าวใหญ่มากเลยแกทำไมอยากจะให้ฉันแก้งานอะไรให้ดีกะแกจำเด็กที่มาสมัครเป็นคนทำความสะอาดเมื่อวันก่อนได้ปะอ๋อที่เป็นผู้ชายอ่ะทำไมหรอนั่นน่ะคือท่านประธานเว้ยเขาคือเจ้าของบริษัทท่านประธานเหรอใช่แกเห็นนะว่าวันนี้จะมีท่านประธานมาดูงานเราอ่ะใช่แกคือว่าเขาสลับตำแหน่งกับพ่อเขาใช่ปะแล้ววันนี้ก็คือเขาอ่ะอยากรู้เว้ยว่าทำไมตำแหน่งพ่อบ้านอ่ะมันถึงว่างตลอดเขาก็เลยปลอมตัวเข้ามาเฮ้ยแกเฮ้ยแกแค่นี้ก่อนนะท่านประธานเดินมาแล้ววันนี้ผมมีข่าวจะมาแจ้งคุณบัวใช่ไหมเป็นผู้จัดการค่ะผมไล่คุณออกนะทำไมคะท่านประธานหนูก็ทำตามหน้าที่ของหนูอะหนูดูแลพนักงานนะคะท่านประธานคือหนูดูแลทุกอย่างเลยอะการที่คุณกระทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนใช้เนี่ยให้เขาไปซื้อน้ำซื้อข้าวเที่ยงเช็ดโต๊ะอาหารให้คุณเขาคือพนักงานของบริษัทเรานะคุณควรจะให้เกียรติเขาผมพอจะรู้แล้วแหละว่าทำไมตำแหน่งพ่อบ้านถึงว่างแบบเนี้ยเขาเป็นพนักงานของบริษัทนะเขาไม่ใช่คนใช้ของคุณผู้จัดการโมค่ะอ่ะโทรศัพท์ใหม่อ่ะส่วนคุณบัวคุณออกไปจากบริษัทผมได้ละเอาคุณโมประกาศหาพนักงานใหม่เพิ่มด้วยนะเอาตำแหน่งผู้จัดการได้ค่ะเน้นเรื่องคุณสมบัติด้วยนะโอเคค่ะอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกรอบนึงได้ค่ะเดี๋ยวโมดูแลให้ค่ะได้งั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะอย่าดูถูกผู้อื่นเพียงเพราะหน้าที่การงานสองใช่ค่ะคืองานนี้จะเป็นงานนอกเหนือของงานเอาไหมเอาไหมพี่เอาไหมทำไมน้องใช้มือแบบนี้แล้วทานอาหารเอาไหมเอาไหมพี่3 2แกเขาเป็นลูกเจ้าของบริษัทนี้ทำไม3 2เขาเป็นพนักงานของบริษัทนะเขาไม่ใช่คนใช้ของคุณไม่ชัดอ่ะเอาใหม่ทีนึงโทรศัพท์พี่แตกหมดเลยขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับพอดีผมกวาดแล้วผมเดินถอยหลังก็ทำไมไม่ดูล่ะก็ยิงคุยโทรศัพท์อยู่นี่ไงเห็นไหมคุยกับลูกค้าอยู่อ่ะขอโทษครับให้ทำไงเนี่ยถ้าผิดชอบได้ไหมมีไหมเดี๋ยวผมซื้อใช้ให้ครับเมื่อไหร่คะพี่ต้องการตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ค่ะถ้าหาไม่ได้ก็ลาออกไปซะ